the best of all the shoes that we've made, but with a whole different approach and innovation around this beautiful piece right here, you know what I'm saying? Just gonna have to put them on to find out. That's basically all it is. Try me. Or try them, not me. Don't try me, try them. สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธีการฝึก Quick Release อีกรูปแบบหนึ่งนะครับพอดีมีคำถามมานะครับว่าเป็นคนที่ยิงค่อนข้างจะช้านะครับผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการฝึกนะครับด้วยการใช้การเล่นลันสเต็ปนะครับเห็นไหมครับก็คือการเคาะลอดขานะครับ3ครั้งนะครับแล้วเก็บเข้าพ็อกเก็ตนะครับทุกคนจะเห็นว่าบางจังหวะนะครับผมจะมีหลุดมือนะครับเพราะว่ามันเข้ามาเร็วจนจัดบอลจัดระเบียบไม่ทันนะครับนะครับทางขวานะครับลอด3ครั้งแล้วก็ชูตนะครับแบบนี้จะทำให้เราเนี่ยมีความเพิ่มความเร็วนะครับเนี่ยทีนี้ก็เป็นทางซ้ายครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ยืนนะครับขาผมจะยืนขนานเส้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสับกระโดดสับกว้างๆเพื่อเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยขายืนขนานแล้วก็เขาเรียกว่าสับเท้านำเท้าตามนะครับเดี๋ยวลองดูข้างซ้ายนะครับจะเห็นชัดนะครับเนี่ยขาข้างหนึ่งเนี่ยจะเลยเส้นโทษมานะครับขาข้างซ้ายส่วนขาข้างขวาเนี่ยก็จะถอยไปข้างหลังนะครับตัวอยู่กับที่นะคือกระโดดสับอยู่กับที่นะครับข้างขวาอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันเท้านำเท้าตามอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับทำแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดบอลได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาบอลมันเข้ามือมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถขึ้นชูได้เลยนะครับมันจะทำให้เราเร่งจังหวะตัวเองได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ1 2 3นะครับแล้วปุ๊บเก็บเข้าพ็อกเก็ตนะครับเห็นไหมครับพอเราเร่งจังหวะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะลงเนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับเพราะว่าเรายิงเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ให้เราฝึกเรื่องของความเร็วไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมหลุดมือเห็นไหมเพราะว่ามันเข้าพ็อกเก็ตแล้วมันไม่พอดีนะครับเพราะว่าน้องบอกว่ายิงช้านะครับเพราะฉะนั้นปรับนะครับปรับความเร็วไปก่อนเรื่องความแม่นเดี๋ยวรออีกทีนึงค่อยมาจูนนะครับตอนนี้เอาท่าให้เร็วก่อนนะครับเพื่อจะได้ quick release นะครับเนี่ยครับฟึบฟึบฟึบแล้วก็ปล่อยนะครับพอเราเริ่มเร็วเริ่มคล่องแล้วเนี่ยเราค่อยมาเน้นในเรื่องของความแม่นยำเพิ่มเติมนะครับเพราะยังไงแล้วยิงเร็วแต่ยิงไม่ลงนะครับก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่และก็ยิงช้าแต่ยิงลงเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อีกกันครับเพราะว่ากว่าคุณจะได้ยิงเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้ยิงเลยก็ได้นะครับต่อให้คุณแม่นขนาดไหนแต่คุณเป็นคนที่ยิงช้านะครับคุณอาจจะไม่มีเวลานี่ครับเห็นไหมครับหลุดมือนิดนึงนะครับคุณอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะยืนโล่งๆแล้วได้ยิงนะครับแต่ถ้าคุณยิงเร็วนะครับแต่ก็ยิงมั่วนะครับแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กนะครับก็ลองฝึกดูครับอย่างหนึ่งนะครับช่วงขายของนะครับก็ขอบคุณทาง Under Armour Thailand นะครับที่ส่งรองเท้า Curry 8มาให้ทดสอบนะครับรุ่นนี้นะครับที่ผมใส่อยู่นะครับบอกเลยว่าอย่างหนึบนะครับหนึบมากนะครับหนึบจนเดินสะดุดหลายทีมากนะครับเดินแล้วจะล้มเลยนะครับเพราะว่ามันเอียดอาร์ตมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรองเท้า Curry 8นะครับอันนี้เป็นสีที่ผมรีเควสเองนะครับว่าขอสีดำๆนะครับมันจะได้ไม่เลอะนะครับจะได้ใส่ได้นานๆนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปถัดไปนะครับGood One, two. Good That's it right there